สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูข้าวผัดโหระพาคุกไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกๆท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของเนื้อไก่เมื่อคุณมีเนื้อไก่แล้วให้คุณนำเนื้อไก่มาหั่นเป็นชิ้นๆพอคำเตรียมพริกสดให้คุณนำพริกสดมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเตรียมกระเทียมให้คุณนำกระเทียมมาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆเช่นกันค่ะเตรียมในส่วนของใบโหระพาที่ล้างน้ำสะอาดแล้วเตรียมข้าวสวยเมื่อคุณเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันตามลงไปค่ะใส่กระเทียมใส่พริกใส่ไก่ใส่น้ำปลาผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งเนื้อไก่เกือบสุกปรุงรสด้วยซอสน้ำมันหอยผงปรุงรสรสหมูน้ำตาลทรายซีอิ๊วดำใส่ข้าวสวยที่เตรียมไว้ตำลงไปค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันจนกระทั่งข้าวร้อนใส่ซีอิ๊วดำใส่น้ำปลาใส่ใบโหระพาที่เตรียมไว้และให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันอีกครั้งนำข้าวผัดที่เพิ่งทำเสร็จจัดวางใส่จานและให้คุณเสิร์ฟทันทีค่ะเมนูข้าวผัดโหระพาคุกไก่ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ